ี่น้องโอ้นี่โอ้เห็นเงาลายแท้นี่ดอกมะยายที่ข้ามหัวเอ้ามันจะกินให้เบิ่งนี่แหละพี่น้องสวรรค์บ้านฟ้าอากาศเย็นสุดๆเลยอยู่ทางภูทองดอยนะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้เนาะเฮาก็อยู่ที่กระท่อมปลายนากระท่อมหนองปลาเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องก็คือมือนี้ก็เป็นมือที่แบบว่าฝนตกเยอะๆแยกๆเนาะแต่ว่านุ่นกับว่าสิพาพี่น้องหันไปซอกแนวอยู่แนวกินในยามแล้งแบบนี้เนาะเพราะว่าต้นสวยหันเฮาก็บ่ได้ไปซอกเพราะว่าฝนตกขนาดพี่น้องเนาะตอนนี้คือนุ่นกับว่าสิพาพี่น้องลองไปซอกเฮ็ดอยู่ดอยพุ่นแหละอยู่ฟู้อยู่เทิงพุ่นเนาะก็คือจากที่เฮาลงคลิปก่อนๆไปเนาะก็มีหลายคนว่านุ่นไปจวบหันมันเป็นเฮ็ดอันเฮ็ดหยังฮู้เฮ็ดละโงกบ่เนาะแต่ว่าอยู่บ้านนุ่นหันบ่เคยกินแต่ว่ามื้อนี้หันนุ่นว่านุ่นสิลองไปเบิ่งว่ายังมีอยู่บ่เพราะว่าอันก็ผ่านมามื้อนึง2มื้อแล้วเนาะแล้วบัดนี้เฮาก็ย่านไปว่ามันอันมันสลายมันเน่าไปหั่นนะเนาะแต่ว่าคันว่ายังมีเฮาก็สิเก็บคันบ่มีแล้วเฮาก็สิไปโลซอกเฮ็ดอยู่เทิงภูพุ่นเพราะว่าอากาศดีนี่ยามแรงแบบนี้เนาะอากาศเย็นแล้วก็แบบลมซอยๆเนาะอันฝนหั่นเลยยักๆๆหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวสิเป็นอะไรเนาะก็ไปเบิ่งนํากันยาวๆนะพี่น้องมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องชมบรรยากาศอยู่สวนคือเก่าเนาะไป อากาศเย็นอากาศเย็นดีเพราะมังกรก็เริ่มดอกเริ่มมันนั่นแล้วนี่เฮาก็สิย่างขึ้นเมื่อนี้มาฮอดปุ๊บเห็นแล้วควายนี่แบบมันอยากออกหัวมันอยากออกจากบนหันน่ะลงไปพี่แถวลุมนี้แล้วมันไปบุอันกกหมังมันกกหยังนะฮักเบิดเนาะเฮาก็เลยแบบว่าปล่อยลงมาทางนี้เฮาปล่อยทางเชิงแต่ว่าบางมือเนี่ยมันก็บุได้บางมือบุบ่ได้เนาะอยู่บนหันนั่นพี่น้องมาโอ้ยที่ข้ามหัวเอ้าอันนี้ควายก็ยังมาบุเนาะพี่น้องคิดนี่เนาะเกื้อๆเด้มาเลยเอ้าอย่าเลยเด้ตัวนั้นใหญ่กว่าตัวนี้น้อยโอ้ยมานำก่อนเกื้อเอาตัว ไปพี่น้องเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องเนาะไปโลอยู่เทิงดอยพุ่นเพราะว่าเฮาก็บ่ได้ไปหลายมื้อแล้วอยู่ดอยหั่นเนาะก็อยากตึบนิดนึงแต่ว่ามื้อนี้นุ่นสงสารไปเพราะว่าอยู่สวนน่ะมันชิวๆหั่นน่ะมันบ่จําเป็นว่าเฮาต้องนุ่งเครื่องแบบอบผิวอีหยังต่างๆมันอยู่แนวใดมันสบายเฮาก็เฮ็ดจังซั่นเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปดอยพุ่นแหละไปบรรยากาศดีในยามแล้งแบบนี้เจ๊นี่จริงอันอยู่สวนหญ้าเนี่ยบ่แม่นบ่มีหญ้าเลยคือพี่น้องเห็นนี่มีอยู่ได้แต่ว่าก็บ่เข้าใจคือกันควายเป็นหยังมันคืออยากลงไปอันอยู่สวนอยู่ลุมหั่นน่ะมันมีกกหมังมันกกหยังมันบ่ได้กินได้ใบหั่นมันบู้ให้ไทฮักหั่นน่ะหูยางมาหยังเลาะตามนี่เนาะเบิ่งมีหยังเฮาก็สิเก็บหยังเนาะเพราะว่าเฮาอยู่แต่อันในกระท่อมของเฮาก็บ่มีหยังสิกินแล้วเฮาก็ต้องได้มาโลซอกตามนี้แหละเนาะน้องว้าอยากขึ้นดอยเนาะสูงสวยเมื่อยเมื่อยโอ้นี่เฮ็ดเด้เฮ็ดคอนพี่น้องเด้นอกจังซี่แหละเฮาก็ลดซอกเก็บจังซี่แหละเนาะนี่สงกรานต์นี่น่าจะมีหลายอยู่ช่วงอันฝนหาก็ตกใหม่ๆเนาะเพราะช่วงนี้ก็ฝนตกหลายรอบแล้วมันก็อันใดที่แบบว่ามันออกก่อนมันก็น่าจะแก่บ่แล้ว
เฮ้ยเหนื่อยฮัลโหลเนาะแต่ก่อนเนี่ยพี่น้องอยู่นี่อันจะเป็นสวนมะค้าของพ่อแม่แล้วแต่ว่าอันเดี๋ยวนี้หันเพิ่นอันบุบปลูกบ่แม่นเพิ่นฮื้อแล้วเพิ่นปลูกหญ้าดิยังมีบักอะไรกกคาได้นี่ดิเป็นซุ้มอยู่ต้นอันดอกแค่ปลาได้นี่ยอดมันก็เป็นกินอยู่นี่แม่มึงเอามาหนึ่งว้ายเฮ้ยเห็นอย่างนี่เฮ้ยจับคือข้าเห็ดปวกลงบัวแมนขาวเกินนี่อันดอกเดียวอีกบกเก็บยางมาภายพี่น้องเก็บเห็ดแต่ว่าจวบเห็ดเบื่อเนาะเก็บโอ้ยสูงขึ้นมาเฮ้ยแต่ก่อนเนี่ยมันอีเมลปลูกโคคาในไล่ไล่มาขึ้นดอยมาเก็บคาเนาะเก็บอันมาคาน้อยน้อยๆอันไหนละก็มาต้มแล้วก็ตากขายแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาปลูกหญ้ากันเลยแบบบ่มีแล้วโอ้ยยางขึ้นเมื่อเลยเรื่อยเพื่อเฮาสิหมานพี่น้องเพื่อเฮาสิหมานแล้วเฮาสิเจอของแท้เขาอะเนาะเจอของปลอมนี่ก็กลับละล่าโอ้ยอ้ายตึกบนแล้วทางนี้นะหญ้ามันสูงควายบ่มาจักบาทเด้เนาะอยู่แถวใต้คนเนี่ยงามเลยเทิงควายบุมาไก่พูดเขามานี่เขามีเป้าหมายได้แต่ก่อนหันแบบปีกายค่ะนะปีกายปีกอนเขาเคยมาเก็บเห็ดอยู่เชิงพี่เห็ดปวกเนาะฝนตกเราเห็ดปวกออกค่ะนะแล้วปีนี้คือก็เลยพาพี่น้องมาย่างมาเบิ่งก่อนสิว่าสิมีบ่มีเนาะแต่ว่าบ่มู่เทื่อยันบ่จวบอยู่เชิงความตึบเนาะหญ้าบ่คักโอ้ยยังมาสุดฟูเลยพี่น้อยใช่จัดกระจำลำเฮียบลำโบเฮียมันมีอย่างสัญลักษณ์ไหมเขามาจ้วงเราพ่อแม่เขาจะปิดกินเลยได้เขาว่าสมมติว่าเขาจ้วงเราปิดกินเลยมันอันนั้นมันจะขมเขาอ่ะรสชาติมันจะอันสุดจมมันจะเป็นอันเนี่ยเป็นใบจะนี้เดี๋ยวปิดให้เบิ้งแม่ก็ได้นี่มันจะเป็นต้นแบบนี้เนาะตัวอ่อนนี่เฮากินมันเป็นส้มเลยเวลาเฮาไปอันไปให้ไปหยังขนาดเฮาจะบ่มีได้ว่ะเฮาจะเป้มักม่วงไปบ่จะเป้แนวอยู่แนวกินไปอยู่เฮือนบ่เฮาไปซอกกินอยู่ป่าจังซี่แหละอันนี้เป็นส้มเลยเฮาจะใส่อันเกลือกับเป็นนัวใส่บักเพชรเนาะ3อย่างนี่คืองับอร่อยมากนี่มันจะกินให้เบิ่งส้มไปมาอยู่เทิงในความตึบกวายบ่มาแล้วโอ้บรรยากาศพี่น้องอากาศสดซื้อนอากาศดีสุดๆเลยเหลียวเบิ่งทางหน้าโอ้ยน้องเอ้ยน้องนี่คือสวรรค์ชัดๆอากาศดีเนาะนี่แหละพี่น้องสวรรค์บ้านป่าโอ้ยอากาศเย็นสุดๆเลยอยู่ทั้งภูทั้งดอยนะ
เบิ่งลงไปจะเห็นแบบภูผาป่าไม้แล้วก็หมู่บ้านของนุ่นเนาะหมู่บ้านที่แบบว่าเฮามาอยู่นี่น่ะนุ่นว่าสวนเนาะก็จะเห็นเฮือนนี่ 2-3 หลังอยู่นํากันแถวลุ่มอ่ะน่ะเนาะโอ้ยพี่น้องเย็นดีขนาดอุ้ยอูซ่าฮักไปเทื่อนน้อยเดี๋ยวบ่มีซ่าเก็บพักแล้วนี่นุ่นก็มีอันของแท้เนาะอยู่ถุงทรงมีดเนาะเฮาจะมาเก็บเห็ดได้โอ้ยๆๆโอ้ตายแล้วนี่ไปเฮาบ่ลอดตามนี่แหละพี่น้องโอ้ยพี่น้องโอ้โหจิลมตลอดเด้เฮ็ดเด้โอ้โหนี่สวรรค์ชัดๆดีเนาะเฮ็ดคอนดีเดี๋ยวมันถึงจะได้พออยู่พอกินอยู่ได้เนาะจวบเทือละเล็กเทือละน้อยตามกระตัวนี่แหละแต่ก่อนหันแม่อันป่าแถวนี้เขามาซอกก่อนมันมีหลายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้อันเขาปลูกหญ้ามันก็เลยแบบเป็นยังซี่เนาะให้ดองเขาโลแถวนี้โอ้น่าจะมีโอ้แถวช่องนี้เป็นวะโอ้นี่นี่นี่พี่น้องโอ้ดีโอ้ยอันนี้อยากแก่นิดนึงเนาะดีโอ้ใหญ่แต่เขาน่าจะบริเก็บเลยอันใหญ่จะนี่มันแก่นุ่นมาเฮ็ดอันเขาเฮ็ดอันเขาล้างสะอาดแนวแก่ๆจะนี่แหละแล้วก็เขาอันไปอบแห้งนะเขาไปอบแห้งแล้วก็เขาเคลือบนั้นเป็นตะแซบอยู่ได้แต่ว่าอันเฮาวอนเฮาบ่เคยอันเฮ็ดนะแต่ว่าเฮ็ดแก่แนวนี้แหละเขาเฮ็ดนะแซบเฮ็ดนําก็เก็บแล้วทีละน้อยละน้อยไปสอกต่อเนาะนี่เนาะพี่น้องก็คือนุ่นพาพี่น้องขึ้นมารออยู่เทิงหันมันอันเฮ็ดอันนี้นะเฮ็ดคอนนี่มีอยู่แต่มันก็มีน้อยเนาะมันก็น่าจะบ่พอกินเด้น้อยจะนี่ได้เนาะเฮาสิแกงปนหยังเนาะมันก็บ่พอกินมันดําน้อยเนาะเดี๋ยวนุ่นก็สิมาลองเก็บเฮ็ดละโงกเนาะสิมาแกงกินเพราะว่าหลายคนมาให้เบิ่งอันว่าเฮ็ดอันมันมีแมงไม้กัดกินบ่คันมีแมงไม้กัดกินแสดงว่าคนเฮาก็กินได้แต่ว่าอันคนอื่นก็พิสูจน์หลายแนวแต่ว่านุ่นก็จะเอาสูตรของตัวเองเนาะเวลาที่เฮาแกงกินเฮาก็จะเอาข้าวใส่นิดนึงเนาะเพื่อให้อันเฮาเห็นสีข้าวเฮาจะฮู้ว่ามันเป็นเฮ็ดเบื่อหรือว่าเป็นเฮ็ดดีกินเนาะเดี๋ยวสิเป็นแนวใดก็ไปเบิ่งว่ามันยังมีอยู่บ่เพราะว่าก็ผ่านมา 2-3 มื้อแล้วเนาะแล้วอันเฮาก็บ่ได้ไปเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องไปย่างลงไปเพราะว่าอันอยู่ถึงซอกเฮ็ดหยังก็บ่มีเนาะนี่มันจะสั่นจังซี่เลยเด้นี่เนาะพี่น้องย่างลงมาย่างลงมาโอ้เจ็บขาอีกแล้วเนาะเพราะว่าอันตัวเก่าบ่ดีแล้วนี่เฮาก็มาย่างอีกเนาะย่างขึ้นภูอันลงห้วยนี่น่าจะได้พักหน่อยนึงก่อนแล้วก็จึงจะได้ไปย่างต่อเพราะว่าอันมันน่าจะเป็นเส้นขายเส้นหยังสักอย่างเนาะเจ็บเนาะมาเบิ่งเฮ็ดของเฮายังมีบ่โหยพี่น้องออกใหม่อีกละเด้โหนี่มีแมงกินแท้เด้เด้มีแมงกัดกินเด้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 ตัวเฮาจวบมื้อนั้นหั่นน่ะพี่น้องหักปึดเพราะว่าอันฝนตกเนาะนี่พี่น้องอันเฮาเบิ่งมื้อนั้นนั่นน่ะอู้เป็นจังซี่มื้อเนาะเพราะว่าฝนตกทุกมื้อเด้มันจะร่อนหมดแต่ว่าเฮาจะมาเก็บแล้วเนาะมื้อนี้จะมาลองเฮ็ดแนวกินเบิ่งเพราะว่าอันมีหลายคนว่าคันว่ามีอันแมงไม้กัดกินมันน่ะมันน่าจะเป็นเฮ็ดดีกินเนาะแต่ว่าเฮาจะเอามาทดลองเบิ่งดีเก็บแล้วนะโอ้ยหลายอยู่เฮาจะเก็บอันมันยักอ่อนนิดนึงเนาะอันแก่เฮาก็บ่เก็บนี่น่ะก็มื้อนั้นซื้อๆแล้วว่าเฮ็ดแตกบ่เนาะสลายไวเนาะเฮ็ดน่ะโหดอกก็ไม่ใหญ่นี่พี่น้องโหดอกก็ไม่ใหญ่เนาะดีเฮาจะมาคงเด้โอ้ยฮักสิงามๆเนาะเฮาจะเอาอันตัวที่มันยังดีเด้ต
ตัวที่มันมุนจากซี่นะบ่เอาแล้วมันมีหลายได้พี่น้องดิทีเนาะโหเนาะฝนตกหนักเนี่ยมันจำเป็นจังซี่มันโอ้หลายเนาะพี่น้องแต่มันนี่ก็ยังมีอยู่โอ้ได้หลายดิโอ้เต็มซ่าเนาะเดี๋ยวจะมาเก็บอันนี้ทิ้งเลยไปนี่นะคะสวยๆอันนี้หักกระโอกได้นี่ดิหักกระพุดดินออกแต่ว่าจะเก็บอันนี้ก่อนพี่น้อยค่ะเดี๋ยวเอาให้พี่น้องเบิ่งก่อนดอกนี้มันเป็นจังซี่เนาะโอ้โหสีสวยมากสีส้มอันนี้ป้าถูกดวงใหญ่แต่ว่าฝนตกนะทึกเลยจะเป็นสีเลยขี้ดินเนาะเราเบิ่งใกล้ๆอันนี้พี่น้องมันเป็นตังคักขนาดเลยเนาะดูนี่ดวงใหญ่ดีอันนี้ยังอยู่ในดินอยู่ดิบุดินก็ออกมาเนาะโอ้โหเป็นหน่วยไข่เนาะนี่ได้หลายสีนี้เลยสีนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวออกจากป่ากันเนาะแถวนี้บ่มีแล้วดิโอ้น่าได้เห็ดปลากลายใช่ไหมดิเนาะดอกนี้ก็บังงามอย่างนี้จะมีเห็ดออกป่านะคักเนาะได้หลายอยู่ได้เฉพาะอันเห็ดอันคืออันเห็ดละโงกนี่นุ่นว่านั่นจะแม้นแล้วแหละนุ่นเห็นอันเขาเจ้าอันแก่งลงในเฟซบุ๊กก็เห็นแล้วก็ยวนยูทูบก็เห็นนะน่ะนุ่นไปเบิ่งแล้วก็เห็นลองเสิร์ชเข้าไปเบิ่งว่าความว่าเห็ดละโงกมันเป็นสียังไงแบบนี้นะแล้วก็มันก็ออกแบบนี้นะออกแบบนี้เลยแล้วนุ่นก็มามื้อนี้เอ้ามาเห็นเราอันเห็ดอันนี้บ่แม่นได้เห็ดละโงกบ่แน่ใจว่าเป็นละโงกขาวบ่แต่ว่าตัวเหลืองนี่มั่นใจ 100% เลยว่ามันเห็ดละโงกอ่ะเพราะว่านุ่นก็ไปเบิ่งหลายอันช่องทางเนาะเพราะว่าอันก็มีหลายคนบอกว่าให้ลองเข้าไปเบิ่งหั่นน่ะก็ลองเข้าไปเบิ่งแล้วก็แม่นเลยนุ่นว่าอันนี้นะตัวสีเหลืองนี่แต่ว่าเดี๋ยวนุ่นก็สิลองไปแกงเบิ่งว่ามันสิเป็นสีจังได๋เนาะเพราะว่าเฮาก็สิได้ทดลองจากฝีมือของเฮาเนาะวิธีของเฮาค่ะนะว่าก็มีหลายคนก็แนะนำวิธีทดลองแต่ว่าอันนี้นุ่นจะทดลองแบบวิธีบ้านๆสไตล์แบบบ้านเฮาทดลองตั้งแต่กี้ว่าเป็นเห็ดเบื่อหรือว่าเห็ดดีกินนะพี่น้องเนาะถือว่ามื้อนี้นุ่นก็ได้พาพี่น้องมาโลเสาะเก็บเห็ดแล้วก็เบิ่งบรรยากาศในยามแลงอยู่สวนว่าเป็นจังได๋แล้วช่วงนี้ค่ะนะอากาศค่ะนะอยู่ทางฝั่งไทยนี่ฝนตกตลอดบ่เพราะว่าทางพี่หั่นฝนตกเนาะอยู่บนใดก็เห็นบ่แบบเส้นทางยางกับบ่มีเนาะเพราะว่าน้ําเสาะน้ําแซะเนาะทุกอย่างแต่ว่าเฮ็ดนาก็น่าจะราบรื่นปีนี้เนาะพี่น้องก็ถือว่ามื้อนี้ก็ได้พาพี่น้องมาเก็บเฮ็ดแล้วก็ลดเบิ่งบรรยากาศเนาะก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้จนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสิลองไปแกงเฮ็ดกินเบิ่งบ๊ายบายเพื่อมื้อเฮาบ่ได้เจอกัน